าเกิดไม่เกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นผมก็คงไม่ได้มาขายปลาท่องโกครับก็ยอดขายกระตุ้นเยอะขึ้นมากเลยครับก็กลายเป็นวันหนึ่งขายอาจจะได้ 2-3,000 บาทถ้าขายดีมากๆก็เกิน 3,000 ขึ้นไปครับมันก็อาจจะถึงจุดแล้วที่ผมน่าจะทำดนตรีให้เป็นงานอดิเรกจริงๆแต่ถ้าเรามีอาชีพอื่นที่เป็นหลักเราอาจจะได้เล่นในสิ่งที่เราอยากเล่นจริงๆก็ได้ครับสวัสดีครับผมอาจารย์อูนะครับปัจจุบันก็ขายปลาท่องโกนะครับอยู่ที่บ้านครับแต่ก่อนเป็นนักดนตรีอิสระนะครับก็เล่นดนตรีตามร้านอาหารแล้วก็ตามงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็มีรับสอนกีตาร์ไพรเวทด้วยนะครับแต่ก่อนนี้ก็จะรู้จักกันในนามชื่ออาจารย์อูนะครับครั้งแรกก็ยังไม่ได้คิดจะขายปลาท่องโกจนโควิดครั้งล่าสุดนะครับที่ว่าหยุดงานยาวเลยผมก็เลยตัดสินใจลองทำดูคือจริงๆที่บ้านเคยขายมาก่อนก็เลยมีสูตรอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นสูตรดั้งเดิมของที่บ้านนะครับแต่เลิกไปนานมากแล้วครับสัก30 กว่าปีได้แล้วผมก็มาปรับนิดหน่อยค่อยๆปรับจนมันลงตัวที่สุดเพื่อให้ทุกๆรสที่ออกมาปลาท่องโกก็จะเป็นรสชาติมาตรฐานเดียวกันครับก็เลยมาลองทำเป็นแป้งสำเร็จรูปลงขายทั้งช่องขายออนไลน์นะครับซึ่งก็ยังไม่ค่อยขายดีเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจที่จะลองเปิดร้านของตัวเองครั้งแรกเลยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็กะว่าจะทอดเล็กๆก็เริ่มจากซื้ออุปกรณ์เล็กๆกระทะใบเล็กๆทำนะฮะแต่ปรากฏว่าพอทำไปมันขายดีขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มทำไม่ทันก็เลยให้ที่บ้านมาช่วยนะครับจุดเริ่มต้นก็จะเห็นคนทำปลาท่องโกมีไส้มาก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นพันไส้กรอกขายทีนี้ผมมองว่าตัวปลาท่องโกเนี่ยจะมีรสชาติออกเค็มนิดๆอยู่แล้วนะครับถ้าพันไส้กรอกชีสหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันซึ่งมันรสมันเค็มเหมือนกันมันจะไม่ค่อยโดดเด่นแล้วก็เลยคิดว่าเราทำกับแป้งซาลาเปาน่าจะเหมาะกว่าเพราะซาลาเปาจะมีความหอมหวานนวลๆก็เลยลองเริ่มต้นครั้งแรกลองทำกับแฟนนะฮะทำเป็นไส้แฮมชีสก่อนแล้วผมว่ามันอร่อยผมก็จะลองก่อนว่าถ้าอันไหนอร่อยขายถ้าอันไหนไม่อร่อยไม่ขายพอลองแล้วเอ๊ะอร่อยผมก็ทำไส้นี้ก่อนพอทำไปทำมาปุ๊บก็เลยลองเพิ่มไส้อื่นๆก็ลองทำไส้กรอกแล้วก็ลองทำพริกเผาหมูหยองก็เลยเป็นที่มาครับทำปลาท่องโกเนี่ยยากครับมีสูตรอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าพอมีสูตรปุ๊บอันดับแรกแน่นอนเราต้องปรับสูตรจนกว่ารสชาติจะลงตัวที่สุดแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้ยากแค่มีสูตรมันอยู่ที่ว่าวิธีนวดหรือวิธีขึ้นแป้งวิธีหั่นวิธียืดเส้นลงทุกอย่างมีผลหมดเลยครับที่จะทำให้ปลาท่องโกออกมาดีหรือไม่ดีนานไหมครับกว่าที่จะลงตัวนานเหมือนกันครับตอนนั้นก็ยังทำไม่ค่อยสมบูรณ์ทอดออกมาตัวรีบบ้างตัวตันบ้างก็แล้วก็ปรับสูตรจนลงตัวที่สุดแล้วพอมาทอดขายจริงๆเนี่ยก็ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์กว่าจะค่อยๆจับจุดได้แล้วช่วงนั้นท้อมากไหมครับจริงๆก็ไม่นะต้องเรียกว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วดีกว่าเพราะว่างานดนตรีก็ไม่เหลืออะไรเลยก็คืออย่างน้อยก็ได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเรื่องของการนวดแป้งนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะตวงน้ำก่อนเพราะว่าผมจะต้องคำนวณในหัวว่าพรุ่งนี้จะใช้แป้งกี่กิโลปลาท่องโกกี่กิโลซาลาเปากี่กิโลก็จะไปตวงน้ำก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตวงแป้งเสร็จแล้วก็ตวงเครื่องปรุงแล้วถึงค่อยเอามามิกซ์กันนะครับพอนวดได้ที่ปุ๊บเราก็จะต้องมีการกลับหน้าแป้งด้วยนะครับเพื่อให้แป้งทำงานได้เต็มที่นะครับทั้ง2 ด้านแล้วเราก็รอตอนเช้ามาทอดอย่างเดียวที่ต้องตื่นตั้งแต่3:30ก็เพื่อมาห่อไส้ไว้ก่อนกว่าเราจะห่อกว่าเราจะทอดเราจะต้องเตรียมไว้ให้ได้เยอะมากพอสำหรับลูกค้าก็ปัจจุบันนะครับเมนูของที่ร้านก็จะมีปลาท่องโกซาลาเปาสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นพิเศษก็คือซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นเมนูเปาไส้นะครับก็จะมีทั้งไส้แฮมชีสแฮมดับเบิลชีสแล้วก็มีหมูหยองพริกเผากับเปาไส้กรอกนะครับแล้วก็เปาผักขมชีสครับอย่างตอนนี้นะครับตัวที่นิยมที่สุดก็จะเป็นซาลาเปาไส้กรอกนะครับซาลาเปาไส้กรอกเนี่ยอย่างตอนเช้าๆเนี่ยต้องทำไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า20-30 ตัวนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่พอบางวันขายออกทีถึงก็อาจจะสัก60-70 ตัวก็มีแล้วก็ในส่วนของน้ำจิ้มนะครับก็จะมีนมข้นหวานนะครับสังขยาคัสตาร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นซอสพิซซ่าทำเองนะครับซอสพิซซ่านี่จะเหมาะกับไส้แฮมชีสหรือไส้กรอกนะครับมีไส้เยอะขนาดนี้ผลตอบรับเป็นไงบ้างพี่แรกๆก็เลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนหลังก็เลยกระแสตอบรับดีจนทำไม่ทันแล้วหลายๆไส้ก็ยอดขายกระตุ้นเยอะขึ้นมากเลยครับก็กลายเป็นวันหนึ่งขายอาจจะได้ 2-3,000 บาทถ้าขายดีมากๆก็เกิน 3,000 ขึ้นไปครับถ้ามาตรฐานเฉลี่ยก็อยู่ประมาณวันละ 2,000 บาทครับอันนี้คือเป็นรายได้ที่ยอดขายสุทธินะครับยังไม่ได้หักต้นทุนออกไป
าเกิดไม่เกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นผมก็คงไม่ได้มาขายปาตั้งโกครับเพราะว่าเอาจริงๆก็คือเรื่องดนตรีเนี่ยมันเป็นความฝันของผมมานานแล้วผมก็เล่นมานานมากแล้วก็คงไม่ได้คิดจะเปลี่ยนอะไรถ้าเกิดไม่มีจุดที่ต้องเปลี่ยนจริงๆถ้าถามว่าทุกวันนี้เสียใจไหมก็ไม่เชิงนะครับเอาจริงๆก็ผมว่ามันก็อาจจะถึงจุดแล้วที่ผมน่าจะทำดนตรีให้เป็นงานอดิเรกจริงๆเพราะบางครั้งการเล่นดนตรีตามร้านอาหารก็ใช่ว่าเราจะได้เล่นในสิ่งที่เราอยากเล่นเสมอไปแต่ถ้าเรามีอาชีพอื่นที่เป็นหลักเราอาจจะได้เล่นในสิ่งที่เราอยากเล่นจริงๆก็ได้ครับปัจจุบันนะครับก็สามารถมาซื้อทางหน้าร้านก็ได้นะครับในซอยกรุงเทพนนทบุรี56นะครับหรือซอยวัดทองทางสั่งทางออนไลน์ก็ได้นะครับเรามีช่องทางออนไลน์3ช่องทางนะครับในปัจจุบันนี้ก็คือ Robinhood, Line Man, Grab Food นะครับในชื่อร้านราชาปาตั้งโกครับ